มีรายงานข่าวว่าอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์แล้วเตรียมจะไปเป็นสมาชิกพักการเมืองอีกพักหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับแต่เบื้องต้นไปติดตามกรณีของฟุตบอลโลกก่อนนี่คือมหากรรมกีฬาที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยรอความชัดเจนว่าจะได้ดูไหมเนี่ยจะได้ดูไหมเนี่ยนะลุน้นวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวันนี้มีการประชุมกันนะมีเรื่องหลักๆนี่อยู่3เรื่องนะฮะห่งเห็นชอบการสนับสนุนสวัสดิการบุคลากรกีฬามวยตามกฎหมายกีฬามวยเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายแก่บุคคลวงการมวยที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันแล้วก็เพื่อการยังชีพอดีตนักมวยนะอันนี้วงการมวยนะสเห็นชอบเงินรางวัลนักกีฬา ตามหลักเกณฑ์ปีห5เป็นขวัญกาลังใจให้แก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติบรรดานักกีฬาที่ไปแข่งในนามทีมชาติอ่ะที่เราเห็นเนี่ยซึ่งเป็นทั้งความสุขและความภาคภูมิใจอันนี้อันที่สองนะฮะ,ะเกี่ยวกับกีฬาแล้วอันที่สามเห็นชอบสนับสนุนการจัดแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกครั้งที่หนึ่งปฐมฤกษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สามถึงหกพฤศจิกายนนี้ะนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่ง เรื่องสุขภาพด้วยเรื่องของกิจกรรมสถานการณ์และการท่องเที่ยวด้วยอันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้วันนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยขอบคุณสมาคมกีฬาหลายสมาคมที่สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานทําให้คนไทยมีความสุขและยังได้กําชับกอกอทอทีนี้เรื่องฟุตบอลโลกให้นโยบายบายไปว่ากอกอทอเร่งดําเนินการประสานกับกสทช เพื่อให้คนไทยได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์กำลังจะเริ่มแล้วเนี่ย21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมนะนีในเรื่องนี้ทำให้คนไทยได้ดูบอลโลกต้องได้ดูเท่านั้นค่ะไม่มีทางเลือกอื่นต้องได้ดูนี่บิ๊กป้อมบอกแสดงได้ดูแน่นอนอย่างเงี้ยนะมั่นใจเหรอมั่นใจมั่นใจอย่างนั้นเลยดิฉันเชื่อในจ,จูลุงป้อมค่ะไม่มีคนลครึ่งอีกนะ ไม่มี <laughs> <laughs> ไม่ไม่ได้ดูครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ดูนะ <m akes> อันนี้ต้องดูเต็มนะ90นาทีนะลุง <m akes> ดูเต็มค่ะอนี่คนไทยรออยู่นะ <c oughs> ถ้าแบบนี้ก็อุ่นใจอุ่นใจนะก็เตรียมสำรับกับข้าวให้พร้อมค1 <c> ่ะ <oughs> 21พฤศจิกายนถึง18ทธันวามหากมฟุตบอลโลกะ <c oughs> นะแต่จะได้ดูยังไงนทีนี้ลิขสิทธิ์ใครจะไปซื้อมานะเนี่ยต้องรอดูความชัดเจนเมื่อพลเอกประวิตรสั่งการไปแล้วนะ